ันนี้จะพูดเรื่องสมาธิให้ฟังสมาธิคำนี้แปลว่าความตั้งมั่นของจิตใจตามธรรมดาคนธรรมดาทั่วไปก็ที่เกิดมาแล้วถ้าจะมีสมาธิแบบของชาวบ้านแบบคนทั่วไปตามสัญชาตญาณก็จะไม่กล่าวถึงตรงนั้นแต่จะมากล่าวถึงสมาธิในทางธรรมที่จะเข้าถึงธรรมนะสมาธิคำนี้ก็แปลว่าความตั้งมั่นดังกล่าวมาแล้วตั้งมั่นแบบไหนคือตามธรรมดาชีวิตของคนเราก็จะมีอารมณ์ทั้ง6ที่เป็นชีวิตจิตใจของเราเลยทุกคนคืออารมณ์ทางตาอารมณ์ทางหูอารมณ์ทางจมูกอารมณ์ทางลิ้นอารมณ์ทางกายแล้วก็อารมณ์ทางใจตาเห็นถูกปรุงแต่งให้เป็นสีขาวสีแดงเป็นคนเป็นสัตว์เป็นต้นไม้ภูเขาลำห้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่ตาเห็นถูกจิตปรุงแต่งให้เป็นโน่นเป็นนี่คือมันไหวตามอันนี้คือไม่เป็นสมาธิคือไม่ตั้งมั่นเพราะว่าจิตยังไปไหวตามอารมณ์ที่ตาเห็นหูได้ยินเสียงนกเสียงกาเสียงทุกสิ่งแล้วก็ถูกปรุงแต่งด้วยใจไปมีไปเป็นไปร่วมไปพัวพันไปเป็นอันเดียวกันไปหมุนตามเรียกว่าไม่เป็นอิสระไม่ตั้งมั่นนี่ก็คือไม่ใช่สมาธิในความหมายทางธรรมลิ้นกายใจมีลักษณะเหมือนกันหมดโดยเฉพาะทางใจความคิดความนึกอารมณ์ดีบ้างเสียบ้างสุขบ้างทุกบ้างที่เกิดมาในใจอยู่เรื่อยๆแล้วจิตก็ไปไหวตามการไหวตามนั้นก็เหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอารมณ์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเขาก็มีของเขาอยู่แล้วเป็นชีวิตของเราเลยทุกคนทีนี้เมื่อเขาปรุงแต่งเป็นตามเหตุตามปัจจัยที่มีอยู่แล้วทุกขณะทุกขณะมีเรื่องให้คิดมีเรื่องให้เห็นมีเรื่องที่ให้ได้ยินก็ปรุงแต่งเรียกว่าไหลความไหวไปไหลไปไม่มีที่สิ้นสุดเรียกว่าวัฏฏะสงสารก็ได้ทีนี้เมื่อจิตไปพัวพันไปอยู่ไปเสพไปไหวตามนั่นคือไม่มีสมาธิในทางธรรมทีนี้การทำสมาธิในทางธรรมนี้จะทำแบบไหนถึงจะทำจิตให้เป็นสมาธิที่พวกเราเข้าใจกันว่าไปนั่งสมาธิไปทำสมาธิหรือที่พุทธองค์ตรัสว่าสมาหิโตยะถาภูตังปชานาติเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิย่อมรู้ตามที่เป็นจริงอันนี้เป็นพุทธภาษิตคือถ้าตั้งมั่นแล้วย่อมรู้ตามที่เป็นจริงเพราะฉะนั้นสมาธิในทางธรรมนี้เมื่อจิตตั้งมั่นย่อมรู้ตามที่เป็นจริงพูดง่ายๆคือเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วย่อมรู้ตามที่เป็นจริงแล้วพระพุทธองค์ได้ตรัสอีกในอริยมรรคมีองค์8ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อจิตของเธอเป็นสมาธิคือเป็นสัมมาสมาธิในอริยมรรคมีองค์8แล้วสัมมาทั้ง7คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะและก็สัมมาสติจะมาทั้งหมดเมื่อทำสัมมาสมาธิให้ตั้งมั่นรวมกันจึงเป็นมรรคมีองค์8อันนี้พระพุทธองค์เคยตรัสไว้แต่ว่าจะทำอย่างไรให้สมาธิเกิดขึ้นนี้เป็นสิ่งสำคัญในเบื้องต้นบุคคลผู้ยังไม่เข้าใจหรือเข้ามาปฏิบัติใหม่ๆตามธรรมดาที่พระพุทธองค์สอนไว้ก็ให้เจริญสติปัฏฐาน4เหมือนกับว่าให้เริ่มที่เอาสติระลึกลงไปในกายเบื้องต้นโดยพระพุทธองค์ตรัสว่าให้ไปสู่ป่าสู่เรือนว่างสู่ในที่สงบสงัดนั่งคูขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติมั่นเอาสติระลึกลงไปในกายนะอันนี้เบื้องต้น
ให้ไปที่สงบสงัดที่วิเวกอย่างเช่นว่าป่าบ้างถ้ำบ้างแล้วก็เรือนว่างบ้างที่ไหนที่มันวิเวกนั่นแหละที่มันเงียบสงบแล้วก็นั่งคูขาเข้ามาตั้งกายให้ตรงดำรงสติมั่นก็หลับตาก็ได้หรือว่าไม่หลับตาก็ได้หรือทำตาลีๆหน่อยก็ได้นี่คือการจุดเริ่มต้นสำหรับบุคคลที่ยังไม่เคยทำมาก่อนทีนี้เมื่อนั่งลงไปแล้วตามธรรมดาจิตคนทั่วไปจะคิดโน่นคิดนี่ให้หยุดคิดอย่าคิดอย่าส่งจิตออกไปข้างนอกแล้วก็ให้รู้สึกเข้าไปที่กายที่นั่งอยู่รู้สึกเข้าไปที่กายที่นั่งอยู่เบื้องต้นให้รู้เฉยๆไม่ต้องทำอะไรให้รู้ว่ากายนั่งอยู่และลึกให้ได้ว่าอ๋อนี่กายนั่งอยู่รู้สึกตัวว่ากายนั่งอยู่ก่อนเมื่อระลึกได้อย่างนี้แล้วสิ่งหนึ่งจะปรากฏขึ้นมาก็คือความเคลื่อนไหวเมื่อกายนิ่งแล้วความเคลื่อนไหวก็จะปรากฏขึ้นมานั่นก็หมายถึงลมหายใจก็จะเห็นลมหายใจหรือเห็นท้องพองท้องยุบก็ได้และลึกเห็นว่าไอ้สิ่งที่มันไหวอยู่ในกายเนี่ยมันคือลมหายใจที่เข้าที่ออกก็เห็นประจักษ์กับลมที่เข้าที่ออกไม่ต้องทำอะไรรู้เฉยก็คือหมายความว่าเห็นลมหายใจนั่นแหละเมื่อเห็นอยู่ชัดเห็นด้วยจิตเมื่อเห็นชัดแล้วก็จะมีความเย็นซาบซ่าขึ้นมาเป็นปีติขึ้นมาเย็นซาบซ่าขึ้นมาจะเบาสบายไม่ลำคาญนี่พูดถึงตอนที่ไม่ได้คิดไม่ได้นึกถ้ายังคิดยังนึกอยู่ยังบังคับคอนโทรลลมหายใจบีบบังคับอยู่คือว่าไม่ถูกลักษณะการทำสมาธิถ้าถูกลักษณะของการทำสมาธิแล้วจะเย็นสบายถูกต้องไม่ลำบากในการปฏิบัติไม่อึดอัดแล้วความคิดก็จะระงับทีนี้เมื่อปีติเกิดขึ้นการสบายเกิดขึ้นความคิดนะก่อนมันก็ผุดขึ้นมาอยู่เรื่อยๆนะจิตก็เลยไปรับรู้ที่สิ่งที่มันไหวอยู่เนืองๆคือลมหายใจรับรู้การไหวของลมหายใจด้วยแล้วก็มีความสุขปีติอาบไปด้วยทั่วกายก็รู้สึกแล้วก็จะมีความคิดแทรกเรียกว่าวิตกวิจารถ้าจิตอยู่ในปลายจมูกก็จะรู้อยู่ตรงนั้นแหละเริ่มจะตั้งมั่นทีนี้พอรู้อยู่เห็นอยู่ไม่ไปกระทำการใดๆทั้งสิ้นมีแต่รู้อยู่เห็นอยู่ในสิ่งที่เขาเป็นอยู่อย่างนั้น อยู่ในภายในจิตก็จะเริ่มตั้งมั่นทีนี้พอเริ่มตั้งมั่นแล้วสิ่งที่เป็นเสียงข้างนอกก็จะเริ่มตัดออกไปจะเริ่มอยู่ที่ในภายในคือจะเริ่มไม่ไหวตามแล้วหูอาจจะได้ยินเสียงอยู่ก็จิตก็เริ่มไม่ไหวตามแล้วจมูกจริงๆแล้วตอนทำแล้วจะมีความคิดกับเสียงนี่แหละเป็นสำคัญเพราะว่าตาก็จะไม่มีผลมากมีแต่เสียงแล้วก็ความคิด2อย่างทีนี้ในเมื่อเสียงกับความคิด2อย่างไม่มีผลกับสมาธิที่กำลังตั้งมั่นแล้วมันก็จะเริ่มมีกำลังขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเสียงถ้ามันเกิดถ้ายินอยู่รู้อยู่มันก็ไม่รำคาญคือมันตั้งมั่นจิตใจก็เหมือนกันตั้งมั่นเนี่ยก็เริ่มเข้าสู่สภาวะที่ว่าวิตกวิจารปีติสุขแล้วก็เอกคตาคือเป็นฌานที่หนึ่งพระพุทธองค์ตรัสว่าบุคคลที่จะทำสมาธิได้ต้องปราศจากกามทั้งสิ้น
้ายังพัวพันอยู่ในกามบุคคลนั้นย่อมไม่สามารถทำสมาธิได้นี่พระพุทธองค์ตรัสอย่างนี้คำว่ากามในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าทางโลกอันที่เขาเป็นที่เราเข้าใจแต่หมายถึงว่าอารมณ์ของตานั่นแหละคือการเห็นที่ตาการได้ยินที่หูการได้กลิ่นที่จมูกการได้ลิ้มรสที่ลิ้นแล้วก็การสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งที่กายนั่นแหละคือจิตเป็นอิสระไม่พัวพันด้วยประการทั้งปวงในตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เขาปรากฏอยู่หรือไม่ปรากฏก็ตามบางทีอาจจะปรากฏที่ตาอย่างเดียวบางทีอาจจะปรากฏที่หูอย่างเดียวบางทีอาจจะปรากฏที่กายอย่างเดียวเนี่ยต้องเป็นอิสระไม่ไปพัวพันก่อนเมื่อเป็นอิสระไม่ไปพัวพันนั่นแหละจึงเรียกว่าปราศจากกามทั้งหลายแล้วก็รู้อยู่เห็นอยู่ในจิตที่เขาเป็นหรือว่าที่ลมหายใจเข้าออกนี่แหละรู้ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกนี่นั่นคือสงัดแล้วจากอกุศลทั้งหลายอกุศลคือความหลงกุศลคือการรู้พระพุทธองค์ตรัสว่าสงัดแล้วจากกามทั้งหลายสงัดแล้วจากอกุศลทั้งหลายนั่นจึงเข้าถึงสมาธิได้กามทั้งหลายก็คืออารมณ์ที่ตาหูจมูกลิ้นกายสงัดจากเขาคืออิสระจากเขาสงัดแล้วจากอกุศลทั้งหลายก็คือกุศลก็คือรู้มารู้เมื่อสงัดจากอกุศลก็คือความหลงทั้งหมดก็คือรู้ก็คือรู้ลมหายใจเข้าออกไม่ได้รู้อย่างอื่นลมหายใจเข้าหายใจออกรู้อยู่อย่างนั้นนั่นแหละเมื่อสงัดแล้วจากกามสงัดแล้วจากอกุศลคือมารู้อยู่เห็นอยู่ในลมหายใจเข้าออกจะมีวิตกวิจารณ์ในลมหายใจเข้าออกว่ามันเกิดมันดับมันสั้นมันยาวมันเย็นมันร้อนมันตั้งมั่นอะไรก็แล้วแต่เรียกว่าวิตกวิจารณ์ก็เป็นอิสระเป็นแต่เพียงภาวะธรรมที่เกิดปรากฏตามธรรมดาของขั้นตอนของภาวะธรรมที่เมื่อตั้งมั่นแล้วสมาธิที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในที่นี้หมายถึงในอริยมรรคมีองค์8นั้นก็มี4อย่างคือเป็นฌานฌานที่1ฌานที่2ฌานที่3แล้วก็ฌานที่4ฌานที่1นี้มีองค์5อย่างวิตกวิจารปีติสุขแล้วก็เอกคตาฌานที่2วิตกวิจารหายไปมีแต่ปีติสุขแล้วก็เอกคตาฌานที่3มีสุขแล้วก็เอกคตาฌานที่4ก็คือมีเอกคตากับอุเบกขาวิตกวิจารคืออะไรเมื่อสงัดแล้วจากกามทั้งหลายหมายถึงจิตไม่พัวพันด้วยตาหูจมูกลิ้นกายด้วยประการทั้งปวงแล้วก็ไม่เข้าไปเป็นที่ใจที่มันคิดมันนึกมันตรึกมันตรองสงัดแล้วจากอกุศลทั้งหลายคำว่าอกุศลคือความหลงหลงนี่จะเกิดขึ้นต่อเมื่อจิตเราเข้าไปพัวพันคำว่าใจจิตใจหรือจิตตสังขารที่มันคิดมันนึกเนี่ยเมื่อเข้าไปพัวพันแล้วจะเป็นการหลงทั้งหมดนั่นแหละเมื่อไม่เข้าไปพัวพันจึงไม่หลงคือกลับมารู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกในขณะนั้นเรียกว่าสงัดแล้วจากกามทั้งหลายสงัดแล้วจากอกุศลทั้งหลายคือการรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกในขณะนั้นเรียกว่ากุศลประกอบไปด้วยวิตกวิจารปีติสุขและก็เอกคตาเป็นสมาธิฌานที่1วิตกวิจารนี่ก็หมายถึงการตรึกการตรองการหมายมั่นการรู้เรื่องของจิตใจรู้ว่ามันนั่งอยู่รู้ว่าร้อนรู้ว่ารู้รู้ว่าสั้นรู้ว่ายาวรู้ทุกอย่างที่มันรู้เรื่องจิตรู้เรื่องนั่นคือวิตกวิจารมีอยู่ที่ลมหายใจคำว่าปีติก็คือความซาบซ่าเย็นสบาย
ปีติอันนี้จะเกิดขึ้นต่อเมื่อจิตได้รู้สภาวะตามที่เป็นจริงซึ่งณขณะนั้นตอนนั้นตอนนี้ก็คือรู้ตามที่เป็นจริงแล้วเมื่อจิตรู้ตามที่เป็นจริงคือเห็นลมหายใจเข้าออกตามที่เป็นจริงชัดด้วยการอิสระจากกามจากอกุศลทั้งหลายนั้นจิตก็จะเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดดับก็จะเกิดปีติขึ้นมานะปีติเกิดจากการรู้ความเป็นจริงสุขก็จะบังเกิดขึ้นคือการเบาสบายไม่อึดอัดขัดเคืองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอิสระไม่บล็อกไม่ล็อกไม่ขัดกันเหมือนกับว่ากลไกทุกอย่างถูกจัดเข้าอยู่ในระบบที่ว่าไม่ขัดแย้งกันเอกคตาก็คือการที่จิตเป็นหนึ่งคำว่าเป็นหนึ่งคือจิตเป็นอิสระจากสิ่งที่เกิดที่ดับสิ่งที่เกิดที่ดับตามปกติแล้วจิตจะผัวพันเมื่อจิตไม่เข้าไปผัวพันเป็นอิสระจากสิ่งที่เกิดดับสิ่งที่เกิดดับในที่นี้ก็หมายถึงตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองสิ่งเหล่านั้นจึงเป็นเพียงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นธรรมดาดับลงธรรมดาจิตก็เป็นอิสระจากสิ่งนั้นแล้วก็เห็นสิ่งนั้นด้วยญาณก็เป็นสมาธิการที่เห็นสิ่งนั้นอาจจะไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่สิ่งของไม่ได้หมายมั่นว่าเป็นนั่นเป็นนี่เป็นคู่เป็นอดีตเป็นอนาคตเป็นเขาเป็นเราเป็นหญิงเป็นชายเป็นผิดเป็นถูกเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นคู่สมมุติบัญญัติจิตจะรับรู้เพียงแต่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นธรรมดาดับลงธรรมดาไม่ได้หมายมั่นเป็นอะไรตรงนั้นจึงเรียกว่าเอกคตารมเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนี่ก็เป็นฌานที่หนึ่งพอลึกเข้าไปเป็นฌานที่สองวิตกวิจารก็หายไปเหมือนการหมายมั่นรู้เรื่องก็เริ่มหายไปมีแต่ปีติแล้วก็สุขเอกคตาเหมือนว่าจิตสงบในภายในแล้วฌานที่สามก็เป็นสุขกับเอกคตาพระพุทธองค์ตรัสว่าผู้ที่เข้าถึงฌานที่สามเป็นผู้ที่น่าสรรเสริญนะแล้วก็ฌานที่สี่คือเอกคตาแล้วก็อุเบกขาคำว่าอุเบกขานี้หมายถึงสภาวะจิตที่รู้สภาวะธรรมทุกอย่างแล้วเห็นสภาวะธรรมทุกอย่างไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นแต่เพียงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นธรรมดาดับลงธรรมดาเป็นธรรมชาติล้วนไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนพูดง่ายๆคือไม่มีเราอยู่ในนั้นเลยเมื่อจิตเห็นอย่างนั้นการที่จะบังคับคอนโทรลทุกสิ่งทุกอย่างก็เลยสิ้นลงตรงนั้นการกระทำกรรมด้วยกายวาจาใจจะไม่มีปรากฏตรงนั้นเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้มีเราเลยเป็นสภาวะธรรมที่เกิดแล้วก็ดับของเขาเองเขาเป็นเองเมื่อเห็นประจักษ์ชัดอยู่อย่างนั้นแล้วจึงทำอะไรไม่ได้เมื่อทำอะไรไม่ได้รู้อยู่เห็นอยู่จึงเรียกว่าอุเบกขาอันนี้ก็เป็นสมาธิสี่ความหมายที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ถ้าจะเข้าลึกไปกว่านั้นก็เป็นสัญญาเวทยิตานิโรธการเข้าสัญญาเวทยิตานิโรธนี้ก็พึงให้รู้ว่าถ้าจิตตั้งมั่นแล้วจิตจะเป็นอิสระไม่ไหวตามอารมณ์นั่นคือสมาธิพอเป็นสมาธิปุ๊บจิตเขาจะรู้แล้วว่าอะไรคือกายปกติแล้วความรู้สึกนึกคิดของคนเราจะเข้าใจว่าธาตุสีดินน้ำไฟลมที่เป็นร่างนี้คือกายก็ถูกแต่ว่าเมื่อจิตเข้าไปตั้งมั่นแล้วจะรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกถ้าเห็นลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่เนืองๆชัดเจนด้วยความตั้งมั่นไม่ไหวตามลมนั้นมีปิติหล่อเลี้ยงตลอดก็ได้ชื่อว่าเห็นกายในกายนี่เป็นสติปัฏฐาน4แล้วเห็นกายในกายอยู่เนืองๆเมื่อเห็นอยู่เนืองๆเห็นอยู่เนืองๆถ้าถึงภาวะที่ว่าทิ้งกายได้ก็จะเป็น
การเข้าไปสมาธิที่ลึกในเมื่อเห็นกายในกายอยู่คือเห็นลมหายใจเข้าเห็นลมหายใจออกอยู่แล้วจิตเป็นอิสระไม่เข้าไปพัวพันนั่นเรียกว่าจิตตั้งมั่นเหมือนหลุดพ้นจากลมทีนี้การวิตกวิจารณ์ของธรรมะวิจยะมันก็จะเกิดปรากฏอยู่ที่จิตใจการหมายมั่นว่าเป็นนั่นเป็นนี่เป็นเข้ายาวออกยาวเป็นสงบเป็นเย็นเป็นรู้อยู่เป็นกายสังขารอยู่การที่คิดอย่างนั้นเรียกว่าวจีสังขารทีนี้พอเห็นลมหายใจเข้าออกคือเห็นกายในกายนี้แล้วประกอบไปด้วยเอกคตาและประกอบไปด้วยปีติหล่อเลี้ยงในขณะนั้นแล้วไอ้ตัววจีสังขารนี่จะเริ่มดับลงคือความหมายมั่นจะไม่มีพอวจีสังขารดับลงปุ๊บก็จะมีลมหายใจกับมีจิตที่รู้อยู่ว่าลมหายใจเข้าหายใจออกขั้นต่อไปลมหายใจก็จะดับเหมือนไม่มีลมหายใจมีแต่รู้เฉยๆขั้นต่อไปรู้เฉยๆนั่นก็จะดับดับไปเลยก็เป็นการเข้าสัญญาเวทยิตานิโรธตามตำราท่านบอกว่าอย่างนั้นในขณะที่เข้าจะไม่ได้กำหนดว่าเรากำลังเข้าเรากำลังออกคือภาวะธรรมที่มีปรากฏอยู่มันดับไปดับไปเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีความรู้สึกไม่มีมันว่างไปมันหายไปแล้วมันดับไปลมหายใจก็ว่างความคิดความนึกก็ว่างตัวรู้คือจิตก็ว่างไอ้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยตัวลมจริงๆแล้วนี่เขาเรียกว่ากายสังขารไอ้ความคิดความหมายมั่นว่าเป็นนั่นเป็นนี่เป็นสงบเป็นไม่สงบนั่นเรียกว่าวจีสังขารไอ้ตัวรู้ทั้งหมดเรียกว่าจิตตสังขารทีนี้ในการเข้าสมาธิชั้นลึกอวจีสังขารดับไปก่อนแล้วก็อันที่สองคือกายสังขารคือลมหายใจดับไปอันที่สามคือจิตตสังขารดับคือตัวรู้ดับไปพอดับไปหมดแล้วก็บางท่านก็สามวันห้าวันเจ็ดวันถึงจะออกมาเมื่อออกมาก็คือจิตตสังขารเกิดขึ้นก่อนเมื่อจิตสังขารเกิดขึ้นแล้วก็ปรากฏลมหายใจคือกายสังขารเป็นอันดับที่สองเมื่อปรากฏลมหายใจคือกายสังขารจิตรับรู้ลมหายใจที่เข้าที่ออกและก็จะมีวจีสังขารตามมาเป็นลำดับที่สามคือความหมายมั่นความรู้หมายมั่นเป็นนั่นเป็นนี่คือความรู้ขึ้นมาคือการวิตกวิจารณ์ในสิ่งที่มันปรากฏอยู่นะคือวจีสังขารเหมือนคำพูดวจีสังขารเหมือนคำพูดคือพูดคือเหมือนกับว่าอันนั้นเป็นอันนี้อันนี้เป็นอันนั้นคือรู้เรื่องว่าอะไรเป็นอะไรแต่ว่าไม่ได้พูดแต่ว่าเป็นภาวะที่ความคิดความตรึกความวิตกวิจารณ์ความวิจัยวิจารณ์ในนั้นในสิ่งที่ปรากฏในภาวะนั้นเรียกว่าวจีสังขารนี่คือเป็นสมาธิเพราะฉะนั้นไอ้สมาธิมันมีลำดับที่ไม่ยากจนเกินไปแต่ว่าเวลาไปปฏิบัติจริงแล้วบางทีถ้าทำไม่ถูกเข้าไม่ถึงจุดบางจุดอย่างที่ว่าเนี่ยเพราะว่าจะติดที่ความคิดความนึกเป็นสำคัญ
้าหยุดคิดได้การทำสมาธิจะง่ายดังที่กล่าวมาแล้วสรุปก็คือว่าเมื่อจะทำสมาธิก็ไปที่สงบสงัดอยู่ป่าเป็นต้นนั่งสมาธิคู่บัลลังก์แล้วก็ตั้งกายตรงดำรงจิตให้มั่นหยุดคิดแล้วก็ระลึกไปที่กายระลึกที่เฉยก่อนให้เห็นกายก่อนเบื้องต้นเมื่อเห็นกายชัดสิ่งหนึ่งที่จะเห็นต่อไปก็คือลมหายใจรู้ความไหวของกายนั่นแหละถ้าเห็นความไหวแล้วเหมือนเห็นสภาพตามที่เป็นจริงแล้วแล้วเมื่อเห็นความเป็นจริงปรากฏแล้วเวทนาจะปรากฏคือปีตินั่นแหละปีติจะเกิดปรากฏเพราะว่าเห็นตามที่เป็นจริงนะเป็นจริงอะไรเป็นจริงคือนั่งอยู่ก็จริงลมหายใจเข้าหายใจออกก็จริงความไหวที่มีอยู่จริงเห็นจริงแล้วไม่ได้ไปทำอะไรกับความจริงไม่ไปล็อกไปบล็อกไปบังคับบัญชาการเห็นอย่างนี้มันจะไม่ประกอบด้วยความคิดที่มากความคิดก็เป็นอิสระเขามีเขาก็เป็นอิสระวิตกวิจารณ์เขาก็เป็นอิสระพอเห็นชัดอยู่อย่างนี้แหละมันถึงตั้งมั่นคือไม่ไหวตามอารมณ์เพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงตอนตั้งมั่นเนี่ยอารมณ์มันจะหายไปแต่เมื่อเราจะต้องใช้ต้องอยู่ต้องพูดต้องฟังเสียงต้องเดินไปต้องกินข้าวอะไรนี้คืออารมณ์น่าจะถูกออกมาใช้คือต้องตาต้องใช้หูต้องใช้จมูกต้องใช้ลิ้นต้องใช้กายต้องใช้นั่นแหละในขณะนั้นแหละคือความไม่ตั้งมั่นมันจะปรากฏคือไม่ใช่สมาธิแต่ถ้าเมื่อเป็นสมาธิแล้วย่อมรู้ตามที่เป็นจริงคือไม่หลงเป็นอิสระจากอารมณ์ทุกสิ่งถ้าอุปมาเหมือนกับว่าลมที่พัดไปในภูเขามีก้อนหินเบลเลอร์ก้อนหนึ่งตั้งอยู่ก้อนหินนั่นก็ไม่ไหวไปตามลมลมจะพัดใบไม้จะพัดฝุ่นพัดอะไรก็แล้วแต่ก้อนหินก็ตั้งอยู่เฉยเหมือนจิตนะไอ้ลมที่พัดจะเป็นฝุ่นเป็นใบไม้อะไรก็แล้วแต่เหมือนอารมณ์ที่มันเกิดปรากฏสิ่งที่เกิดปรากฏที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจนั่นแหละชื่อว่าอารมณ์เกิดอะไรก็เป็นอารมณ์หมดเรียกว่าอารมณ์6เพราะฉะนั้นถ้าตั้งมั่นได้จากอารมณ์ทั้ง6นั้นชื่อว่าสมาธิแต่หลักการที่จะเข้าถึงความตั้งมั่นอย่างที่ว่ามาแล้วก็พระพุทธองค์แสดงว่าให้เอาสติไปในกายเป็นเบื้องต้นระลึกเห็นกายก่อนจากความสงบสงัดระลึกเห็นกายก่อนเมื่อเห็นกายทีแรกคือรู้เฉยรู้ร่างเนี่ยเอาสติระลึกไปในร่างเห็นร่างนั่งรู้ว่านั่งเฉยๆรู้ว่ากายเฉยรู้ว่าธาตุดินน้ำไฟลมเฉยแล้วก็เมื่อจิตสงบลงนิดนึงก็จะเห็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาคือลมหายใจเรียกว่าเห็นกายในกายเห็นท้องพองท้องยุบก็ได้อะไรก็แล้วแต่ที่มันไหวแล้วเราไปเห็นรับรู้ตาไหวหูไหวจมูกไหวเป็นอิสระก่อนเบื้องต้นเมื่อเห็นจริงอย่างนั้นแหละถ้าปีติเกิดขึ้นถือว่าใช้ได้อันนี้คือสมาธิแล้วเมื่อเขาปรากฏขึ้นมาก็ดูเขาไปเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นสมาธิเบื้องต้นก็ฝากไว้ให้พิจารณาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้